มาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างเมื่อวานนี้คงจะบอกโอ้โหตกอกตกใจนะ,ะเปิดมาสัปดาห์ใหม่นี่นะคะหุ้นร่วงกันไปเยอะแต่ว่าถ้าดูนะตอนนี้ล่าสุดนะคะเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1 4 1 8 7 5จุดเพิ่มขึ้น16.97จุดเดี๋ยวไปดูกันว่าตลาดหลักทรัพย์มีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรในวันนี้นะคะโดยบอกว่ายังไม่จําเป็นต้องออกมาตรการพิเศษมาดูแลตลาดหุ้นหลังร่วงแรงจากความกังวลของการระบาดโควิดรอบใหม่ยืนยันยังไม่พบการซื้อขายที่ผิด ปกตินายภากรปีตะทวัตชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าความกังวลสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9รอบใหม่ในประเทศไทยเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ลงแรงค่ะ80.60จุดนจะคะจากการติดตามการซื้อขายของนักลงทุนทุกประเภทไม่พบความผิดปกติในการซื้อขายจึงยังไม่จําเป็นต้องออกมาตรการมาดูแล โดยเชื่อว่าจะเป็นสถานการณ์ที่กระทบตลาดหุ้นเพียงระยะสั้นนะคะก็เลยบอกว่าให้ไปดูตัวเลขนะคะตัวเลขหุ้นนะคะว่าดัชนีนั้นอยู่ที่ไหนเปิดตลาดวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น12.52จุดอยู่ที่1,414.30จุดมีแรงซื้อสลับแรงขายเข้ามาตลอดการซื้อขายภาคเช้าและสำหรับปิดตลาดภาคเช้าก็อย่างที่รายงานให้ทราบไปนี่นะคะอยู่ที่1,418.75 ปรับบวกนะคะ16.97จุดจุดนะคะ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่นักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย3,794ล้านบาทและรายย่อยซื้อสุทธิ7 7 9 4ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติเข้าใจสถานการณ์และเมื่อเปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่นยังไม่มีอะไรผิดปกติและสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงกว่าประเทศอื่นทำให้นักลงทุนต่างชาติยังต้องการเข้ามาลงทุนต่อเนื่องอีกทั้งสถานการณ์โควิด -19 ในไทยรอบนี้ต่างจาก การระบาดรอบแรกเมื่อต้นปี2563ที่ตอนนั้นนักลงทุนต่างชาติพากันเทขายตลาดหลักทรัพย์จะติดตามสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการลงทุนแต่ไม่อยากให้นักลงทุนและประชาชนตื่นตระหนกมากเกินไปเพราะหากดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยเมื่อเทียบประเทศอื่นเช่นเกาหลียุโรปนะคะญี่ปุน่นหรือว่าแถบยุโรปนั้นที่มีการระบาดหลายระลอกก็พบจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าไทยหลายเท่าตัวอย่างเมื่อวานในที่เกาหลี ะะตัวเลขของเขาเพิ่มขึ้นเป็น4หลักเลยนะคะอ่ะะอเาเป็นหลัก 1, ลพันแล้นเกาหลีนี่นตอนนี้ต้องประกาศมาตรการในการห้ามรว,รวมตัวกันเกิน5้าคนด้วยนะครับในเรื่องของตลาดเนี่ยนะครับวันนี้เอาล่ะนะฮะภาคเช้านี่ก็เป็นบวกขึ้นมาได้นะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ร่วงลงค่อนข้างแรงลึกสุดเนี่ย80.60จุดนเนี่ยนะครับวันนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาบ้านก็คงพอที่จะทำให้ได้มีการลงทุนกันในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นนะหลังจากนี้ครับ ปิดตลาดเช้าเนี่ยดัชนีที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็น K-Bank นะครับปอตทบ้านปูแอดวานแล้วก็ c p a l อครับ